ในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงวิธีการวัดหรือหาสมการกดอัตราในการหาสมการกดอัตรานั้นมีอยู่2วิธีวิธีแรกเราเรียกว่าการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาโดยตรงโดยวิธีนี้จะมีหลักการที่เรียกว่าการแยกส่วนหรือ isolation หรือว่า pseudo order และเป็นการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาณเวลาเริ่มต้นหรือ initial rate วิธีที่2นั้นเรียกว่า integrated rate law กล่าวคือจะเป็นการหาสมการกดอัตราจากการ integrate วิธี integration ซึ่งวิธีนี้จะใช้กับการวัดความเข้มข้นของสารที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเราเริ่มจากวิธีแรกก่อนก็คือการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาจากอัตราเริ่มต้นในวิธีนี้เราจะพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ในปฏิกิริยานี้เรามีสารตั้งต้น A B C ซึ่งสมการเคมีแสดงได้ดังนี้ A จะมีเลขสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าสมการเป็น2 B มี1และ C มี3เรามีข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลของการทดลองต่างๆซึ่งมีอยู่ด้วย4การทดลองด้วยกันในแต่ละการทดลองนั้นเราจะมีความเข้มข้นเริ่มต้นของสาร A B และ C และวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เวลาเริ่มต้นดังนั้นเราจะมีข้อมูลอยู่ทั้งหมดด้วยกัน4ชุดจากข้อมูลที่ได้เราจะใช้การแก้สมการเพื่อที่จะหาอันดับของปฏิกิริยาโดยเรากำหนดสมการกดอัตราเป็น v เท่ากับ k คูณ a กำลัง x b กำลัง y c กำลัง z x y และ z คืออันดับของปฏิกิริยาซึ่งเป็นตัวแปรที่เราจะต้องหาเราเริ่มจากหา x โดยเราเลือกการทดลองที่1ซึ่งการทดลองที่1นั้นจะมีเรทเท่ากับ 0.64 เท่ากับ k คูณกับความเข้มข้นของ a คือ2กำลัง x ความเข้มข้นของ b คือ3กำลัง y c คือ4กำลัง z และเราเลือกการทดลองชุดที่3นั่นก็คือเรากำหนดให้ความเข้มข้นของ b และ c คงที่และเปลี่ยนความเข้มข้นของ a ดังนั้นข้อมูลในชุดที่3นั้นเรามีเรทเท่ากับ 0.64 คูณด้วย k คูณกับ3กำลัง x 3กำลัง y 4กำลัง z ในสมการนี้ถ้าเราเอาสมการที่2หารด้วยสมการที่1ทางด้านซ้ายมือของสมการนั้นหารแล้วมีค่าเท่ากับ1ส่วนทางด้านขวามือนั้น k จะตัดกันและตัวแปรที่เป็นความเข้มข้นยกกำลัง y และกำลัง z นั้นจะตัดกันหมดจะเหลือเพียงความเข้มข้นของสาร a ซึ่งก็คือ3หาร2กำลัง x ในสมการนี้3หาร2กำลัง x เท่ากับ1เพราะฉะนั้น x เท่ากับ0นั่นก็คือเป็นปฏิกิริยาอันดับ0ในแง่ของสาร a ต่อไปเราจะหา y หา y นั้นเราจะหาข้อมูลที่กำหนดให้ความเข้มข้นของ b นั้นเปลี่ยนไปแต่ว่าความเข้มข้นของ a และ c นั้นคงที่ดังนั้นเราจะเลือกผลการทดลองที่1และที่2ในผลการทดลองที่1นำข้อมูลมาเขียนในแทนลงในสมการกดอัตราก็คือ 0.64 เท่ากับ k คูณ2กำลัง x 3กำลัง y 4กำลัง z ข้อมูลที่2คือ 0.071 เท่ากับ k คูณ2กำลัง x 1กำลัง y 4กำลัง z นำสมการที่3ตั้งหารด้วยสมการที่4นั่นก็คือ 0.640 หารด้วย 0.071 เท่ากับ9ส่วนขวามือของสมการนั้นค่า k 2กำลัง x 4กำลัง z จะตัดกันหมดไปดังนั้นจะเหลือเป็น3ส่วน1ยกกำลัง y 3ส่วน1ยกกำลัง y เท่ากับ9เพราะฉะนั้น y เท่ากับ2นั่นก็คือ b นั้นเป็นอันดับ2ในการหา z เราเลือกผลการทดลองที่1และที่4โดยกำหนดให้ความเข้มข้นของ a และ b คงที่นำข้อมูลจากตารางมาเขียนลงในสมการกดอัตราในชุดที่1คือ 0.640 เท่ากับ k 2กำลัง x 3กำลัง y 4กำลัง z ข้อมูลชุดที่4คือ 0.905 เท่ากับ k คูณ2กำลัง x 3กำลัง y 8กำลัง z เอาสมการที่6ตั้งหารด้วยสมการที่5นั่นคือ 0.905 หารด้วย 0.640 เท่ากับ 1.414 ซึ่งเท่ากับ8ส่วน2กำลัง y 8ส่วน2กำลัง z นี่แก้ไขด้วยนะครับเป็น z ดังนั้น z มีค่าเท่ากับ 0.5 นั่นก็คือเป็น half order จากข้อมูลที่ได้เราก็ได้คำตอบของ
สมการกดอัตราในปฏิกิริยานี้คือ v เท่ากับ k คูณ b กำลังสอง c กำลังเศษ1ส่วน2และหากเรานำมาหาค่าคงที่ของปฏิกิริยาคือ k สามารถที่จะเลือกการทดลองใดการทดลองหนึ่งในที่นี้เรานำการทดลองทั้ง4การทดลอง k จะหาได้จากอัตราการเกิดปฏิกิริยาตั้งคือ v ตั้งหารด้วยความเข้มข้นของ b กำลังสองและ c กำลังเศษ1ส่วน2ผลที่ได้ออกมาจะเห็นว่าค่าคงที่อัตรานั้นมีค่าใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันน้อยมากจากข้อมูลที่ได้ค่า k มีค่าเท่ากับ 0.035 อีกวิธีหนึ่งในการหาสมการกดอัตราเรียกว่า isolation และ pseudo order rate law เราพิจารณาปฏิกิริยาที่มีสาร a และ b เป็นสารตั้งต้นสมการกดอัตราเขียนเป็น v เท่ากับ k คูณความเข้มข้นของสาร a ยกกำลัง a เล็กคูณความเข้มข้นของสาร b ยกกำลัง b เล็กหากเราพิจารณาว่าสาร b นั้นมีให้ในปริมาณที่มากเกินพอกล่าวคือในการทำปฏิกิริยานั้นความเข้มข้นของ b นั้นไม่เปลี่ยนแปลงมีความเข้มข้นเท่ากับความเข้มข้นเริ่มต้นดังนั้นความเข้มข้นของ b คงที่อัตราของการเกิดปฏิกิริยาไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของสาร b เมื่อ b เป็นค่าคงที่ดังนั้นสมการกดอัตราอันใหม่ที่เราเขียนได้จะเป็น v เท่ากับ k พามคูณกับความเข้มข้นของสาร a ยกกำลัง a ซึ่ง k พามนี้จะเท่ากับ k คูณความเข้มข้นของสาร b ยกกำลัง b ในสมการกดอัตราที่อยู่ทางซ้ายมือนี้จะเห็นว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยานั้นขึ้นกับสาร A เพียงอย่างเดียวจะไม่ขึ้นกับสาร B เมื่อเราพิจารณาว่า B มีปริมาณมากเพียงพอจนทำให้ความเข้มข้นของ B นั้นเปลี่ยนแปลงน้อยมากมีค่าคงที่สมการอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะขึ้นอยู่กับสาร A เพียงชนิดเดียวเท่านั้นหากทำการทดลองวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่สภาวะเริ่มต้นอัตรานี้จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสาร A ที่สภาวะเริ่มต้นเราเขียนสมการใหม่ได้เป็น V0 ก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เวลาเริ่มต้นเท่ากับ K พามคูณกับความเข้มข้นของสาร A ที่เริ่มต้นยกกำลัง A จากความสัมพันธ์นี้ถ้าเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสมการเส้นตรงเราใส่ฟังก์ชันล็อกลงไปจะเป็นล็อก v 0เท่ากับล็อก k พามบวก a ล็อก a 0จากสมการนี้เรากำหนดให้ล็อก v 0นั้นมีค่าเท่ากับ y ล็อก k พามนั้นคือจุดตัดแกน z a คือความชันของกราฟล็อก a 0นั้นคือตัวแปร x สมการนี้เป็นสมการเส้นตรงโดยอันดับของปฏิกิริยานั้นจะมีค่าเท่ากับความชันของกราฟเมื่อเราเขียนกราฟระหว่างล็อก v 0กับล็อก a 0ความชันของกราฟที่ได้จะเป็นอันดับของปฏิกิริยาในแง่ของสาร a หากเราพิจารณาเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างค่า effective rate constant หรือค่า k พามซึ่ง k พามนั้นเท่ากับ k คูณความเข้มข้นของสาร b ที่สภาวะเริ่มต้นยกกำลัง b เช่นเดียวกันเราปรับสมการนี้ให้เป็นสมการเส้นตรงโดยใส่ฟังก์ชันล็อกเข้าไปจะเป็นล็อก k พามเท่ากับล็อก k บวกด้วย b ล็อก b 0 k พามจะได้มาจากจุดตัดแกน y ดังนั้นถ้าหากว่าเรามีข้อมูลหลายๆชุดเราจะมีจุดตัดแกน y หลายๆค่านำจุดตัดแกน y แต่ละค่านั้นแทนแต่ละชุดแล้วนำมาเขียนกราฟระหว่างล็อก k พามกับล็อก b 0แล้วเขียนกราฟเส้นตรงจากกราฟเส้นตรงเราวัดความชันของกราฟซึ่งความชันของกราฟนั้นคือค่า b ดังนั้นอันดับของปฏิกิริยาในแง่ของสาร b จะได้จากความชันที่มาจากกราฟระหว่างล็อก k พามและล็อก b 0และหาค่าคงที่ปฏิกิริยาค่า k ได้จากจุดตัดแกน y ของกราฟนี้ตัวอย่างนี้เรามีปฏิกิริยาการเปลี่ยนกลูโคสให้เป็นกลูโคส6ฟอสเฟตโดยมีเอนไซม์เฮกโซไคเนสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยานี้
สารตั้งต้นคือกลูโคสซึ่งข้อมูลที่ให้มานั้นจะมีอยู่ด้วยกัน4ความเข้มข้นด้วยกันและความเข้มข้นของเอนไซม์เฮกโซไคเนสนั้นเราเตรียมไว้3ชุดนั่นก็คือชุด A B และ C แต่ละชุดมีความเข้มข้นต่างกันเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราจะมีข้อมูลอัตราการเกิดปฏิกิริยาอยู่ทั้งหมด4คูณ3คือ12ข้อมูลดังแสดงในตารางจากข้อมูลในตารางนี้ให้หาอันดับปฏิกิริยาในแง่ของกลูโคสและเอนไซม์เฮกโซไคเนสและหาค่าคงที่อัตราจากข้อมูลที่ให้มานั้นเราจะใช้เทคนิค isolation และ pseudo order rate law ในการหาอันดับของปฏิกิริยาและค่าคงที่ของปฏิกิริยาโดยเราจะกำหนดให้ความเข้มข้นของเอนไซม์เฮกโซไคเนสนี้เป็นสาร B ดังนั้นสมการกดอัตราจะเท่ากับ K พามคูณความเข้มข้นของกลูโคสที่สภาวะเริ่มต้นยกกำลัง A1 โดยที่ K พามนั้นจะเท่ากับค่าคงที่อัตรา K คูณกับความเข้มข้นของเฮกโซไคเนสที่สภาวะเริ่มต้นยกกำลัง A2 เราใส่ฟังก์ชันล็อกลงไปเพื่อที่จะแทนให้อยู่ในรูปของสมการเส้นตรงจากสมการจะเห็นว่าเราตัวแปรไม่ว่าจะเป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาความเข้มข้นของกลูโคสและความเข้มข้นของเฮกโซไคเนสเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของค่าล็อกดังนั้นในตารางนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลเดิมนั้นเป็นความเข้มข้นแต่ข้อมูลใหม่นี้เราได้เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของค่าล็อกทุกค่าแล้วนะครับรวมทั้งอัตราการเกิดปฏิกิริยานั้นก็ใส่ฟังก์ชันล็อกเข้าไปจากข้อมูลในตารางนั้นเราหาอันดับของปฏิกิริยาของกลูโคสหรือ A1 ได้โดยการเขียนกราฟระหว่างล็อกเรทกับล็อกความเข้มข้นของกลูโคสจะเห็นว่าเรามีความเข้มข้นของกลูโคสอยู่1 2 3 4อยู่4ค่าดังนั้นในแต่ละความเข้มข้นของเอนไซม์เฮกโซไคเนสนั้นเราจะมีข้อมูลของล็อกเรทอยู่4ค่าเมื่อเรานำมาเขียนกราฟระหว่างล็อกเรทล็อกของอัตราการเกิดปฏิกิริยากับค่าล็อกของความเข้มข้นของกลูโคสที่สภาวะเริ่มต้นเรามีความเข้มข้นอยู่4ค่าต่อความเข้มข้นของเอนไซม์เฮกโซไคเนส1ความเข้มข้นดังนั้นเราจะมีจุดทั้งหมด4จุดทั้งหมด3ชุดด้วยกันก็เพราะฉะนั้นก็จะมีเส้นตรงอยู่3เส้นซึ่งแต่ละเส้นนี้ก็จะแทนชุดความเข้มข้นของเอนไซม์เฮกโซไคเนสแต่ละจุดที่อยู่บนกราฟจะแทนจะเป็นการเปลี่ยนความเข้มข้นของกลูโคสในสมการแต่ละเส้นนั้นเราจะได้สมการเส้นตรงในแต่ละค่ามาซึ่งแสดงได้ดังรูปจากสมการเราจะเห็นว่าค่า y intercept นั้นจะไม่เท่ากันนั่นคือจุดเรามีจุดตัดแกน y กันคนละจุดส่วนลักษณะของเส้นตรงนั้นเราจะเห็นว่ามีจะขนานกันนั่นคือความชันของเส้นตรงแต่ละเส้นนั้นมีค่าใกล้เคียงหรือเท่ากันซึ่งความชันของกราฟแต่ละกราฟนั้นมีค่าใกล้เคียง1ดังนั้นเราสรุปว่าสโลปของเส้นตรงแต่ละเส้นนี้มีค่าเท่ากับ1นั่นก็คืออันดับของปฏิกิริยาในแง่ของกลูโคสหรือ A1 นั้นเป็นอันดับ1เมื่อเราทราบอันดับของปฏิกิริยาของกลูโคสแล้วต่อไปเราจะหาอันดับปฏิกิริยาของเอนไซม์เฮกโซไคเนสและค่าคงที่อัตราเราจะพิจารณาจุดตัดแกน y แต่ละจุดซึ่งจุดตัดแกน y แต่ละจุดนั้นคือค่า log k พามเรามีทั้งหมด3จุดด้วยกันดังนั้นเราจะมีค่า log k พามอยู่3ค่าจะเป็น 3.69 4.03 4.56 ซึ่งในแต่ละค่านี้เราจะมีค่าของ log ความเข้มข้นของเอนไซม์เฮกโซไคเนสดังนั้นเมื่อเราเขียนกราฟระหว่างความเข้มข้นของเอนไซม์เฮกโซไคเนสเป็นแกน x และล็อก k พามเป็นแกน y เราจะได้จุด3จุดซึ่งอยู่ในสมการเส้นตรงสมการเส้นตรงนี้สอดคล้องกับความสัมพันธ์ของสมการ k พามเท่ากับ k คูณกับความเข้มข้นของเฮกโซไคเนสที่สภาวะเริ่มต้นยกกำลัง a2 เมื่อใส่ค่าล็อกเป็นสมการเส้นตรงจะเป็นล็อก k พามเท่ากับล็อก k บวก A2 คูณล็อกความเข้มข้นของเฮกโซไคเนสและจากเส้นตรงที่ได้เรามีจุดตัดแกน y คือ 6.55 ความชันของกราฟคือ1
จุดตัดแกน y ก็คือค่า log k มีค่าเท่ากับ 6.55 ดังนั้นค่า k หรือค่าคงที่อัตราเท่ากับ 3.6 คูณ10ยกกำลัง6ลิตรต่อโมลต่อวินาทีสโลปก็คืออันดับของปฏิกิริยา A2 เท่ากับ 1.0 ดังนั้นสมการกดอัตราของปฏิกิริยานี้จะเท่ากับ 3.6 คูณ10ยกกำลัง6คือค่า k คูณความเข้มข้นของกลูโคสยกกำลัง1เป็นอันดับ1และความเข้มข้นของเอนไซม์เฮกโซไคเนสก็เป็นอันดับ1เช่นกัน